วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มาดูนี่เห็นป่ะแบ็คกราวด์ทางแบ็คกราวด์นี่นะคะฮัลโหลเอฟรีวันเวลคัมทูบายบุรีรัมย์ชาแนลทูเดย์จะมาดูวิวของเดอะอินเซกพาร์ค It's windy It's really dry on the glass all day you knowไม่สวยนะคะเพราะว่าแดดแรงแรงเพื่อนวันนี้33องศาดีกรีนะคะวันนี้33องศานะคะเพื่อนสุดยอดเลยนะคะเบลนเลยนะคะเนี่ยเมื่อตอนพี่ไปออกขับรถออกมานะคะเพื่อนความรู้สึกที่นั่งอยู่ในรถนั้นจะเปิดแอร์คอนนะคะก็ความรู้สึกมันแดดมันด่านปะแดดมันด่านแขนเลยเพราะว่าเราใส่เสื้อแขนสั้นเนาะนี่ก็พามาให้ดูนะคะเพื่อนจากความที่มีความสวยงามนะคะตรงจุดนี้นะคะเพื่อนตอนนี้ก็บอสแดดนะคะแดดสุดยอดเลยเนอะพี่น้องเอ้ยนะคะนี่เนาะก็จะมานั่งดูตามบ่อนิดนึงเนาะเพื่อนเห็นป่ะทางที่พี่ใบชอบมาเดินนะคะตามฟุตพาสตรงนี้เนาะแต่เดินเงี้ยลมแรงมันก็เย็นนะคะเพื่อนแต่ว่าแดดก็เผาอยู่เนาะเห็นบ่อยบ่อนะคะนี่เนาะอากาศก็ดีนะคะตอนนี้เนาะลมแรงแต่แดดลมแรงแดดแรงและก็ลมแรงนะคะเพื่อนเห็นบ่อน้ำฝนจากที่น้ำพุตรงโน้นนะคะปลิวมาถึงนี่เลยนะพามาดูเนาะทางสนามกอล์ฟทางเบื้องหลังโน้นเขาลดน้ำนะคะเพราะว่าตรงโน้นเขาเล่นกอล์ฟเขาก็ต้องลดน้ำเนาะมันก็เลยมองดูว่าเขียวหน่อยนะคะแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ลดน้ำเนาะสนามตามสนามเนี่ยที่เคยเดินจุดเขียวเมื่อก่อนนะคะสวยๆนี่ตอนนี้เดสโอเล่นะคะนี่เนาะอุ้ยน่าเสียดายนะแต่ว่ามันไม่ตายเลยหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอหน้าฝนมามันก็จะนี่ขึ้นเนาะเพราะที่นี่หน้าร้อนถ้าหน้าร้อนน่ะร้อนด้วยฝนด้วยนะคะเพื่อนไม่ร้อนธรรมดาเนาะฝนตกแทบทุกวันแต่ว่าเป็นหน้าร้อนนะคะแล้วเนี่ยก็จะเขียวขจีจะสวยมากเลยนะคะถ้าซัมเมอร์คัมมิ่งนะคะเนาะเพื่อนเห็นป่ะน่าเสียดายไหมนะคะสุดๆนะคะโอ้ว้าวนะคะนี่เนาะแต่ว่าความสวยงามแบบแรงแรงแห้งแรงเงี้ยก็ยังดูว่ามีความสวยงามอยู่เนาะนี่เนาะค่ะเพื่อนก็พาให้ดูเนาะนี่เนาะกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะแรงหญ้าก็ตายนะคะนี่เห็นบ่ตายนะคะตายแห่งขนาดนี้นะคะจะเหลือเลยเนาะแต่ว่าบรรยากาศยังสวยอยู่นะคะเนาะนี่
ก็พาเดินมาดูตามบริเวณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนนี่นี่เพื่อนเพื่อนสำหรับตรงนี้นะคะเขาจะมีไว้บาร์บีคิวนะที่ย่างทำเตาบาร์บีคิวนะตรงนี้นะคะเพื่อนทำกับข้าวแล้วก็นั่งกินปิกนิกอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเวลาเราเอามาดูสัตว์น้ำตามเนี่ยนะคะดูนกดูเป็ดอะไรนี่นะคะเพื่อนแล้วก็มาปิกนิกนั่งกินอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเห็นป่ะสถานที่เขาก็มีที่ให้นั่งนะคะนี่มีโต๊ะมีอะไรนู่นเพื่อนสวนสาธารณะนะคะเพื่อนเขาก็มีให้ทำเนาะก็พามาโชว์เนาะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่สดๆนะคะถึงว่าร้อนมันก็ยังไม่เลวร้ายเกินไปนะคะมันก็ยังมีธรรมชาติสวยๆให้ดูอยู่นะคะเพื่อนเห็นป่ะเนาะแรงเทาะช่วงบนเนาะแต่ช่วงล่างนี่แต่น้ำตรงนี้ไม่เคยแห้งแล้งนั่นเพื่อนเดี๋ยวก็มีฝนมาเดี๋ยวก็มีน้ำอยู่ตามปกตินะคะแต่ว่าด้านบนนี้ตายหมดนะคะเดดสมอลเลยนะคะบ่เห็นป่ะเห็นป่ะมุมโน้นเนาะเรียบร้อยเลยน้องเอ้ยน่าเสียดายนะคะความสวยงามใบไม้เต็มเลยนะคะช่วงนี้นะคะเห็นเนาะก็พามาให้ดูนะคะบนความแห้งแล้งก็ยังคงอยู่ก็ยังคงมีความสวยงามอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยเนาะเพื่อนนี่เนาะคิดถึงนะคะเพื่อนๆก็อยากจะพามาให้ดูว่าหญ้าสนามหญ้าที่เคยสวยๆเมื่อก่อนนะคะตอนนี้มันก็อย่างที่เห็นนี่นะคะนะคะนี่เห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวว่าอ๋อพี่ใบพามาดูอะไรนี่หญ้ามันตายนะคะก็หญ้ามันตายนั่นแหละค่ะที่พี่ใบอยากพามาให้ดูนะคะว่ามันแดดมันแรงขนาดไหนนะคะขนาดดูหญ้ามันตายเกลี้ยงเลยนะคะเนาะนี่เนาะเพื่อนเห็นบ่เห็นบ่สุดๆนะคะแต่ลมก็ดีเนาะวันนี้พี่ใบจอดรถไปทางโน้นนะคะเดินไกลนิดนึงเนาะก็พามาดูบรรยากาศสวยๆนี่ก่อนเนาะนี่เนาะผมพามาดูแถวนี้อีกทีเนาะเคยมาทีนึงแล้วนานแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะที่ตรงนี้นะเราต้องเอาอาหารมาด้วยนั่นเพื่อนเราถึงจะเห็นบรรยากาศนี่ชัดๆนั่นเพื่อนนะคะนี่เนาะงามหลายตรงนี้นะคะงามหลายนะคะอย่าลงไปอย่าลงไปนะคะคุณนาลงไปหมดแล้วนะคะเป็ดหนีแล้วไม่มีอาหารมาให้เขาหนีหมดเลยเพื่อนเห็นป่ะไม่มีอาหารมาให้เขาหนีหมดเลยนะคะ ดูไปดูนกเพลิคันกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มีนกกระยางก็มีนอนเพื่อนเห็นป่ะบินไปแล้วนกกระยางคอยยาวเป็ดเนี้ยจับไม่ได้นั่นเพื่อนผิดกฎหมายนะคะเพื่อนไม่มีเจ้าของนะเป็ดธรรมชาติเนาะไม่มีเจ้าของเด้อค่ะให้มาดูนกเพลิคันตรงนี้นะนกกระยางคอยาวก็มีนะคะเพื่อนโอ้เยอะมากบ่เห็นบ่ทางเบื้องหลังนะ
บอลเพื่อนสวยสวยนะคะไปแล้วหนีหมดแล้วนะคะเพื่อนนกหนีหมดแล้วนะคะไปแล้วเห็นบ่นกพลิกันไปหมดแล้วเพื่อนเห็นบ่เห็นไหมสวยมันไปหมดแล้วถ้าเราจะมาดูใกล้ๆนะคะที่ตรงนี้เนาะเราต้องเอาอาหารมาเนาะเพื่อนนี่บ่เราต้องเอาอาหารมานะคะเราถึงจะสามารถเห็นมันใกล้ๆนะคะแต่ก็ถึงไม่มีอาหารมามันเราก็ยังเห็นมันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไกลชิดมากมายนะคะเพื่อนวันนี้ก็อยากพามาโชว์นะคะกับความแห้งแล้งแล้วก็กับธรรมชาติแบบเบิร์ดนะคะนกทั้งนกทั้งเป็ดนะคะกับธรรมชาติล้วนๆนะคะเหมือนกับว่าธรรมชาติลงโทษนะคะแสงแดดลงโทษนะคะหญ้าเยื่อก็ตายนะคะเพื่อนๆลมแรงแท้แรงแท้พี่น้องนะคะนี่น้องก็พามาให้ดูนะคะเพื่อนๆคิดถึงนะคะก็มีอีกมุมนึงนะที่บ้านเนี่ยที่ไปยังไม่ได้ไปอีกทางมุมทางโน้นเนาะนกก็เยอะเหมือนกันนะคะคือนกสถานที่แถวเนี้ยมันเยอะแทบทุกจุดเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาหารมาแค่นั้นแหละมันถึงจะเข้ามาหาเราเยอะนะคะนี่เนาะพามาให้ดูกับที่นี่ออสเตรเลียนะคะ Welcome to by บุยลำชาแนลนะคะถ้าใครอยากเห็นธรรมชาติแบบนี้นะคะส่วนมากแทบทุกที่ในประเทศออสเตรเลียนะคะเขาจะมีแบบลักษณะนี้นะคะพวกเป็ดพวกสัตว์น้ำพวกเต่าอะไรในส่วนมากเขาจะมีเยอะนะคะเพราะว่าเป็นเขาอนุรักษ์นะคะเขามาให้จับนะคะนกอะไรนี่ก็เยอะมากนะคะพวกสัตว์ในเมืองนี้เนาะแต่ก็มีคนที่ว่าลักลอบจับเนาะแต่ว่าถ้าเขาจับได้เขาก็ปรับเยอะนะค่ะเพื่อนนี่เนาะให้เข้ามาดูวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนแค่มาโชว์ความสวยงามในกับธรรมชาติที่แห้งแล้งแบบนี้นะคะเพื่อนแต่ก็ยังมีความสดชื่นรออยู่นะคะเพื่อนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะ Thank you everyone all guys I will see you next time soon Bye bye Welcome to Australia